สวัสดีครับคุณู้ฟังทีรักครับวันนี้คอลัมนทวนกระแสข่าวนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสุทินวรรณบวรก็ตรงกับันสุขที่13มกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับเป็นคอลัมน์ที่เขียนลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าซึ่งคุณฟังทีรักก็สามารถที่จะหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้สุทินให้หัวข้อไว้ว่าพักเฉพาะกิจชุดรังประชาธิปไตยลบตำนานนักการเมือง ผู้ยิ่งใหญ่เริ่มต้นอย่างนี้นะครับสุทินบอกว่าตอนก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐใหม่ๆเนี่ยนะครับคอลัมน์นี้เนี่ยเคยเสนอบทความในเชิงวิเคราะห์ว่าพลังประชารัฐจะเป็นพรรคเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเรียกว่าต่อเนื่องมาจากการยึดอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรี จากการเลือกตั้งเมื่อปี2562แล้วก็เคยทำนายนะครับว่าพลังประชารัฐเนี่ยจะอยู่ได้ไม่เกิน2ส,สมัยหรอกครับตอนนั้นเนี่ยผู้ก่อตั้งพรรคก็คือรัฐมนตรี4กุมารในรัฐบาลของลุงตู่ตอนนั้นเถียงคอเป็นเอ็นเลยบอกว่าตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อเป็นสถาบันการเมืองแ้ะบันนี้เป็นยังไงล่ะครับ รัฐมนตรีทั้ง4ี่กุมารในรัฐบาลลุงตู่เนี่ยก็ต้องแยกตัวออกไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาชื่อว่าพรรคสร้างอนาคตไทยแล้วก็มีแนวโน้มสูงทีเดียวนะครับว่าอาจจะต้องยุบพรรคที่ตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปรวมกับพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์คุณสุทินบอกว่าอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังทีละครับ40กว่าปีมาเนี่ยนะครับเป็น40สกว่าปี ของประสบการณ์ทางการเมืองในการทําข่าวการเมืองในประเทศไทยเห็นไม่เยอะครับพักการเมืองที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็ต้องล้มหายตายจากไปไม่ต่ำกว่า200รพักการเมืองเข้าไปแล้วนะครับแล้วพักที่ล้มหายตายจากไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าสร้างพักขึ้นมาเพื่อให้เป็นสถาบันการเมืองบอกอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับไม่มีพักไหนเลยที่บอกว่าตั้งตัวเองขึ้นมาเพียงเพื่อจะเป็นพักเฉพาะกิจไม่มี แล้ววันนี้พรรคพลังประชารัฐก็เป็นไปตามที่เคยทํานายเอาไว้หรือไม่ล่ะครับมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้มีสิทธ,ธิ์เลือกตั้งทั้งหลายนะครับเมื่อวันที่9มกราคมปีนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในขณะนี้ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นผู้เสนอชื่อขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกับสสพลังประชารัฐอีกหลายคนนะครับได้ย้ายไปสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่หัวหน้าพักกับเลขาธิการพักก็พูดเหมือนกับลหลายพักการเมืองที่ตั้งขึ้นมาแล้วล่มสลายไปโดยบอกว่าพักนี้ไม่ใช่พักเฉพาะกิจแต่เป็นพักที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นสถาบัานการเมืองเหมือนกันละครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะพิจารณานะครับว่าที่มาของพักรวมไทยสร้างชาติกับพักพลังประชารัฐเนี่ยเหมือนหรือว่าแตกต่งางกันยังไง แต่ที่เหมือนเนี่ยคือแกนนําของรวมไทยสร้างชาติกับสมาชิกพักส่วนใหญ่จะย้ายมาจากพักประชาธิปัตย์กับพักพลังประชารัฐแต่ที่ต่างกันคือพลังประชารัฐจะมีสมาชิกส่วนใหญ่ย้ายมาจากสสบ้านใหญ่ของพักเพื่อไทยซึ่งเป็นเครือข่ายของนายทักษิณจินวัตหัวหน้าพักพลังประชารัฐเคยเป็นผู้บัญชาการทหารบกมาก่อนไม่มีประสบการณ์ในการบริหารพักการเมือง เลยจาเป็นจะต้องให้นักการเมืองขาใหญ่ที่มีข้อคอรหามากมายแล้วก็เคยเป็นคนในเครือข่ายนายทักษิณเนี่ยขึ้นมาเป็นมือขวาขึ้นมาเป็นเลขาธิการพักซึ่งคนที่เคยเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐเนี่ยก็เคยประกาศมาแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยคือเส้นเลือดใหญ่ของพักแล้วยังเคยพูดบนเวทีปราัยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดชุมพรบอกว่าผมศรัทธาเชื่อมั่น ในตัวหัวหน้าพักที่มีบาร,รมีสูงซึ่งสามารถใช้ให้คนทำงานบนดินและใต้ดินได้เป็นจำนวนมากคุณผู้ฟังที่ัะครับคำว่าการทำงานบนดินคำว่าการทำงานใต้ดินของคนที่เคยเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐเนี่ยมันคืองานอะไรครับมันเป็นงานชนิดไหนครับมันมีเส้นสายเชื่อมโยงกับธุรกิจสีเทาหรือเปล่าครับหรือว่ามีอิทธิพลในการโยกย้ายข้าราชการไหมครับ หรือว่าจะมีอิทธิพลในการแทรกแซงองค์การอิสระด้วยไหมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเก็บสวยจากธุรกิจสีดำบ่อนการพน,นันครับบาร์ค้ายาเสพติดผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนธรรมดาทั่วไปทั่วไปไม่มีทางรู้หรอกครับแต่สิ่งที่ชาวบ้านก็สงสัยก็คือว่านักธุรกิจสีเทาชาวจีนที่มีชื่อว่าตู้ห่าวเนี่ยบริจาคเงิน3ล้านบาท ให้กับพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นพักแกนนําในการตั้งรัฐบาลแล้วก็เสนอชื่อให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในสภาตู้ห่าวบริจาคเงินเข้าพักโดยการสมัครใจหรือว่าได้รับข้อเสนออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้จากใครหรือไม่และอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเขาสงสัยมากกว่านั้นก็คือว่าในห้วง8ปีที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย ตู้ห่าวมีอิทธิพลคับประเทศได้ยังไงล่ะครับเกือบ4ปีนะครับที่พลังประชารัฐเป็นแกนนําพลังประชารัฐทําเอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรือว่าหลับตาข้างเดียวให้ตู้ห่าวเติบใหญ่คับเมืองไทยหรือเปล่าจริงอยู่ครับตู้ห่าวเริ่มต้นจากการมีเส้นสายนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่เป็นหลานเขยของรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยของรัฐบาลยิ่งรักจินวัต แต่พักเพื่อไทยก็เป็นฝ่ายค้ามานานหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ในห่วงเวลาเดียวกันเนี่ยพลังประชารัฐก็เป็นแกนนํารัฐบาลเกือบ4ปีแล้วนะครับปล่อยให้ตู้หา่าวทาธุรกิจสีเทาแล้วร่ํารวยขึ้นมาเป็นหมื่นล้านได้ยังไงครับถ้าหากว่าไม่มีผู้ยิ่งใหญ่ในรัฐบาลเนี่ยทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ซะกรณีตู้หา่าวเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งที่โผล่ขึ้นมาให้ชาวบ้านเขาต้องสายกันจริงๆยังมีข้อค้หาอีกมากมายนะครับซึ่งมั่นใจว่าจะต้อง โดนเปิดโปงออกมาในช่วงระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งยังเป็นทางการนี่แหละครับนี่คือข้อเสียของพรรคการเมืองเฉพาะกิจนะครับเพราะว่านักการเมืองบางกลุ่มจะแห่กันไปอยู่กับพรรคเฉพาะกิจเพื่ออำนาจแล้วก็ผลประโยชน์เป็นการชั่วคราวเท่าน,นั้นแหละครับเมื่อมีเรื่องอื้อฉาวขึ้นมาก็จะแผลออกจากพรรคเฉพาะกิจนี้แล้วก็ไปซบกับพรรคด้วยด่างซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับผู้มีอำนาจต่อไปอย่างไรก็ตามเนี่ย กรณีที่พลเอกประยุทธ์ย้ายออกจากพักพลังประชารัฐแล้วก็ไปร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคุณสุทินบอกว่ามั่นใจว่าลุงตู่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับข้อคอรหาแต่เชื่อว่าลุงตู่เนี่ยอาจจะระแคะระคายว่ามีข้อคอรหาก็เลยต้องผละจากพลังประชารัฐเพื่อไปร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติคุณผู้ฟังที่รักครับ ความแตกต่างของรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเนี่ยนะครับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยทั้งหัวหน้าแล้วก็เลขาธิการพรรคไม่มีข้อคอรหาอะไรไม่มีประวัติการทุจริตคอร์รัปชันไม่มีข้อสงสัยว่าเคยไปยืมนาฬิกาใครมาใช้จนเจ้าของได้เขาตายไปแล้วแล้วยังไม่คืนหรือเปล่าและนอกจากนี้ครับยังเป็นนักการเมืองที่ซื่อสัตย์มือสะอาดแล้วก็เคยเป็นสอสอสอบตกมาด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละครับนอกนจากนี้เนี่ย หัวหน้าพักและเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติกลับไม่มีคุณสมบัติพิเศษในการบริหารพักการเมืองเหมือนกับอาจารย์ใหญ่ของพักภูมิใจไทยเขารวมไทยสร้างชาติจึงไม่มีทักษะบริหารจัดการกับสสที่สอบตกแล้วก็สสบ้านใหญ่ที่ย้ายตามลุงตู่มาดังนั้นจึงทํานายได้ว่าเส้นทางการเมืองของลุงตู่ในพักที่ย้ายเข้าไปร่วมงานใหม่เนี่ยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุลาบนะครับ อาจจะเหมือนกับเส้นทางการเมืองสายสุดท้ายสถานีปลายทางของมหาเทมูฮัมมัดอดีตนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศมาเลเซียก็ได้มหาเทเนี่ยเคยเป็นนักการเมืองมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแต่สุดท้ายก็ต้องตกมาตายเพราะว่าพักเฉพาะกิจเนี่ยแหละครับมหาเทเคยเป็นนายกรัฐมนตรีขององค์การมาลายูรวมชาติหรือว่าอัมโนยาวนานถึง22ปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524ถึงปีพุทธศักราช2546ก่อนที่จะมีการเว้นวัตกา,การเมืองวางตัวในฐานะที่ปรึกษาการบริหารประเทศอยู่นานหลายปีทีเดียวนะครับจนกระทั่งเมื่อสิ้นปี2561นาจีปราซักนายกรัฐมนตรีจากพรรคอัมโนมีข้อคอราหาว่าคอรับชั่นครั้งมโหรานด้วยการยักยอกเงินของกองทุนพัฒนามาเลเซียหรือว่าวัน MDB จำนวนหลายพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐแล้วก็มีข้อคอราหาบอกว่าพักอัมโนโ่เนี่ยปกป้องนาจีบเขาด้วยมหาเทประท้วงครับตอนนั้นประท้วงด้วยการลาออกจากอัมโนโ่แล้วก็ไปตั้งพักเฉพาะกิจขึ้นมาใหม่ชื่อว่าพักแนวร่วมแห่งความหวังพักนี้เป็นพักที่รวบรวมนักการเมืองจากหลายกลุ่มหลายพักมาทํางานการเมืองมาร่วมมือกันโดยมีเป้าหมายที่จะโค่นล้มนาจีบแล้วก็พักอัมโน่ล,ลงให้ได้ผลการเลือกตั้ง ของประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2561นะครับปรากฏว่าพรรคแนวร่วม่งความหวังเนี่ยชนะการเลือกตั้งครับได้สสมาทั้งหมด133ที่นั่งจากจํานวนสสทั้งหมด222ที่นั่งในสภาของประเทศมาเลเซียแต่ว่าสสจํานวน133คนเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีสสของมหาเทจริงๆเพียงแค่20คนเท่านั้นเองแต่อย่างว่าล่ะครับในฐานะผู้อาวุโสแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคเฉพาะกิจ มหาเทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ารัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีมีสอสอยู่ในพรรคแค่20คนเนี่ยอยู่ได้ไม่นานหรอกครับนักการเมืองที่เคยฝักใฝ่ก,ก,กับอัมโนและนาจิฟก็แยกตัวออกไปจนทําให้รัฐบาลของมหาเทต้องล่มสลายลงในปี2563หลังจากนั้นครับสภามาเลเซียก็ฟอร์มรัฐบาลขึ้นมาใหม โดยมีแนวร่วมจากพรรคอัมโนเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากมหาเทอีกสองคนด้วยกันก่อนที่จะยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่เมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยน2565หลังจากที่มีการเลือกตั้งใหม่พรรคเฉพาะกิจก็แตกสลายไปมหาเทเองก็ตั้งพรรคขึ้นมาใหม่อีกพรรคหนึ่งที่ว่าพรรคเปจวงผลการเลือกตั้งวันนั้นพรรคเปจวงพ่ายแพ้หมดรูปครับมหาเท ซึ่งเคยเป็นคนที่พัฒนาเกาะลังกาวีให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับโลกแต่ผลการเลือกตั้งในเขตลังกาวีเนี่ยนะครับปรากฏว่ามหาเทมาเป็นอันดับที่4ครับเรียกว่าเป็นความพ่ายแพ้ของการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ53ปีของชีวิตการเมืองของมหาเทนักข่าวก็ไปถามมหาเทว่าทำไมถึงเลือกความเป็นผู้แพ้แทนที่จะรักษาตำนานของนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่เอาไว้ มหาเทศตอบว่าอย่างนี้ครับตอบว่าผมไม่สนใจหรอกครับว่าตํานานจะเป็นยังไงไหนๆผมก็ต้องตายอยู่แล้วนี่แหละครับสถานีสุดท้ายบนเส้นทางการเมืองของมหาเทเนี่ยมันจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในประเทศไทยนะครับว่าความเลวร้ายของพรรคเฉพาะกิจนอกจากจะฉุดรังความก้าวหน้าของการปกครองในระบบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับยังจะทำลายได้แม้กระทั่งตำนานนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ด้วยซ้ำไป